ภาค2นะครับจากโรงแรมกลางเมืองที่เมืองลักซอนะครับเป็นมหาวิหารนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นบรรยากาศระเบียงนะครับที่ตรงโรงแรมนะครับโรงแรมนี้ที่ตั้งดีมากแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างดีไปหมดนะครับเป็นลักษณะของโฮสเทลนะครับราคาและคุณภาพก็ตามลักษณะของโฮสเทลนะครับอาหารเช้าก็ดีส่วนอาหารที่ร้านอาหารราคาค่อนข้างสูงนะครับถ้าเทียบกับที่ตลาดนะครับวันนี้ผมก็มาทานอาหารเช้านะครับแล้วก็ตอนที่ผมมาถึงนะครับผมได้นอนพักห้องนี้นะครับ405นะครับซึ่งเป็นห้องที่อยู่ใกล้กับแต่คะใกล้กับระเบียงตรงนี้นะครับเสียงดังมากเพราะว่ามีคนเสิร์ฟนะครับทำงานอยู่ที่เคาน์เตอร์ข้างล่างไม่ใช่ข้างล่างเคาน์เตอร์อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในห้องเหมือนกับว่าทำงานอยู่ในร้านอาหารเลยนะครับเพราะว่าเสียงดังมากก็เลยขอลงไปเปลี่ยนนะครับเพราะว่าอยู่ไม่ได้นะครับนอนไม่ได้เพราะว่าคนมาทานร้านอาหารนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับจริงๆถ้าอยากจะประหยัดนะครับก็ไปทานในเมืองจะใกล้กว่าไปทานในเมืองจะราคาถูกกว่านะครับที่ร้านอาหารนี้นะครับนะครับก็สามารถนั่งรถม้าเข้าไปในเมืองได้จริงๆในเมืองเดินไปไม่ไกลเลยนะครับออกมาข้างนอกนอกโรงแรมนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีรถม้านะครับเรียกรถม้าเข้าไปในเมืองเห็นตรงเสานั้นไหมครับในเมืองคือระหว่างเสานั่นเองมีแมคโดนัลด์มีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับและตลาดก็อยู่แถวๆนี้นี่เองนะครับ